ตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูชุมชนและนักเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับครอ02ทั้ง7โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตามโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2558ณโรงเรียนวัดเขาทรายโดยมีนายสมยศขาวพลายรองผู้อำนวยการสบป.พิจิตรเขต2เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอัมพันธ์จันทกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหินเพลิงปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์นายกุศลจันทปานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทรายนายประเสริฐเทพสอนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดงนายวิเชียรผลประเสริฐศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรำปดานายสมศักดิ์พ่วงพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระนางสาวทวีสินองค์วันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานกยุงนายสมชายภูฉันทกรรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะปราบนายสอนชัยสิรินินผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคณะครูชุมชนและนักเรียนร่วมจัดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งพร้อมนี้ประธานพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่นำผลงานทางวิชาการมาแสดงขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะThank you.
Thank you.